่คือสิ่งที่เพื่อนร่วมโลกของเรารู้สึกมีร้อนมีหนาวมีความเกลียดมีความรักมีอะไรทุกอย่างเหมือนกันกับเรามีความต้องการที่อยู่อาศัยสิ่งปัจจัย4เหมือนกันกับเราโลกนี้ออกแบบมาให้ป่าเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนเป็นเครื่องผลิตน้ำเป็นเครื่องผลิตอากาศให้เราหายใจแล้วก็สร้างสัตว์ป่าขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ทำหน้าที่ทำนุบำรุงสร้างช้างสร้างเสือสร้างกวางก็ไอตัวที่กินพืชก็จะมีสัตว์ที่คอยควบคุมปริมาณสัตว์กินพืชไอตัวนี้มาช่วยผสมเกสรไอตัวนี้มีหน้าที่มาคุมไอตัวนี้อีกทีคือทุกอย่างมันเกี่ยวข้องสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเขียนตลอดว่ามันไม่มีสัตว์ป่าที่อันตรายไม่มีสัตว์ป่าดุร้ายในป่ามันมีสัตว์มีเขี้ยวเล็บเนี่ยมันเป็นอวัยวะเพื่อทำงานของมันเท่านั้นเองเมื่อมันได้กลิ่นเรามันจะหนีทันทีครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยหลังเนี่ยเรื่องปัญหาใหญ่ๆคือสัตว์ป่าในบ้านของมันเนี่ยมันอาศัยอยู่เป็นเกาะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามพื้นที่มันถูกตัดขาดเป็นหย่อมๆสัตว์ป่วยคือมันถูกกระทำโดยกิจกรรมของคนบางตัวอาจจะเคยออกไปข้างนอกแล้วก็ถูกคนไล่มาถูกเจอเสียงประทัดแม้กระทั่งอยู่ข้างในเจอคนก็ทำรุนแรงใส่มันก็จำได้แล้วสัตว์พวกนี้บางทีมันถอยจนไม่มีทางถอยมันก็หันกลับมาสู้แต่เวลาที่มันกลับมาสู้เนี่ยมันไม่ได้เลือกว่าคนที่เคยทำมันเจอใครก็มันก็จัดการแล้วคนที่จะเจอบ่อยก็คือคนที่ทำงานในป่าพวกนักวิจัยพวกแม้กระทั่งพวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลเองคือเหมือนกับที่ผมเขียนบ่อยๆจริงๆมันไม่ใช่ผมเขียนคนเดียวหรอกคนเยอะแยะมากที่เขียนว่าโลกมันไม่ได้เป็นที่อยู่ของคนเท่านั้นไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คนอยู่คนที่มาทีหลังเพื่อเลยมันมีชีวิตอื่นมากมายเป็นมาแล้วคนเพิ่งมาอยู่แต่เราก็ชอบคิดว่านี่เป็นโลกมนุษย์ใช่แต่เราก็ชอบคิดว่านี่เป็นโลกของมนุษย์